คือมันเป็นไมโครโฟนที่มีลำโพงในตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อบลูทูธกับโน้ตบุ๊กตัวนี้ลำโพงจะอยู่ข้างๆนะเบสนี่ตึบตึบตึบเลยนะสวัสดีครับผมบอยบันทูเบียนะครับผมวันนี้ผมมีไอเทมที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับเพื่อนๆที่เป็นสายปาร์ตี้แล้วก็ชอบร้องคาราโอเกะนะครับมันก็คือนี่นะครับไมค์ร้องคาราโอเกะของ Xiaomi ครับผมคือมันเป็นไมโครโฟนที่มีลำโพงในตัวนะครับเราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับมือถือหรือโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับเพื่อเปิดเพลงใน YouTube หรือ Joox หรือโปรแกรมอื่นๆเพื่อร้องคาราโอเกะได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมอื่นๆแล้วนะครับผมตอนซื้อมาก็จะได้กล่องแบบนี้มานะครับในกล่องก็จะมีไมค์แล้วก็มีฐานวางไมค์มาให้ด้วยนะครับผมมีคู่มือการใช้งานมีสายชาร์จ USB Type C นะครับผมแล้วก็มีสาย AUX 3.5 มาให้เส้นนึงนะครับเวลาใช้งานก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อบลูทูธกับโน้ตบุ๊กนะครับผมอันดับแรกก็กดปุ่ม Power ตรงนี้ค้างไว้ 2-3 วินาทีนะครับก็จะมีเสียงขึ้นมานะครับผมจากนั้นเราก็เชื่อมต่อบลูทูธกับโน้ตบุ๊กเลยนะครับชื่อของบลูทูธชื่อว่ามี่เจียนะครับผมมี่เจียเคแล้วก็เป็นภาษาจีนข้างหลังครับเชื่อมต่อแล้วก็จะมีเสียงปริ้งขึ้นมานะครับจากนั้นไมค์ของเราก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับโหลดเทสทดสอบแล้วเราก็มาเลือกเพลงกันนะครับผมก็จะมีเสียงเพลงออกมานะครับลดเสียงอะไรดีอ่ะถ้าเราไม่ใช้มันร้องเพลงมันก็คือลำโพงบลูทูธดีๆนี่เองนะครับผมตัวนี้ลำโพงจะอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็จะมีตัวไมค์อยู่ด้านบนนะครับผมอันนี้ผมลดเสียงอยู่นะเดี๋ยวผมลองเพิ่มเสียงดูนะครับเบสที่ตึบตึบตึบเลยนะถ้าเพลงที่เราเปิดมันเป็นการตัดเสียงร้องอยู่แล้วหรือว่าเป็นคาราโอเกะอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถเอาไมค์ขึ้นมาร้องได้นะครับผมลองเทสทดสอบประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมมาโชว์สักหนึ่งผลงานเพลงกันจัดเวทีกันเดี๋ยวผมจะเลือกเพลงนี้นะครับยืนยันของพี่ปูแบ็คแฮนด์นะครับผมมีบางอย่างอยากให้รู้ว่าใจยังว่ารักเธอไม่คลายจะขอยืนยันที่จะรักเธอต่อไปโอเคประมาณนี้นะครับผมพอแล้วนะครับผมว่าเรากลับมารีวิวด้วยการพูดแบบเดิมจะดีกว่านะครับตัวไมค์สามารถปรับเอฟเฟคและโทนเสียงได้9โทนเสียงนะครับเวลาปรับก็จะกดปุ่มตรงนี้นะครับกดปุ่ม power นะครับกดสั้นๆนะครับ1ครั้งกด1ครั้งก็จะบอกว่าตอนนี้เราใช้โทนเสียงไหนอยู่นะครับอันนี้เป็นโทน normal นะครับผมลองเทสทดสอบอันนี้เป็นเสียงปกตินะครับกด1ครั้งแล้วถ้าเรากดครั้งที่2ภายใน5วินาทีมันก็จะเปลี่ยนโหมดนะครับ KTV ยินเสียงลองอันนี้เป็นโหมดคาราโอเกะนะครับเสียงก็จะ echo หน่อยนะครับไม่หน่อยนะ echo เยอะพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวผมไล่เร็วๆให้ครบ9โหมดเลยนะครับอันนี้เป็นโหมดป๊อปนะครับโหมดป๊อปความเอ็กโคก็จะน้อยหน่อยอันนี้คือโหมดซอฟต์นะครับผมเสียงก็จะนุ่มลงมานะครับอันนี้เป็นโหมดกล้องกลางวานนะครับก็เสียงคล้ายๆกับ KTV นะครับผมอันนี้เป็นโหมดพื้นบ้านนะครับก็น่าจะเหมาะกับการร้องเพลงพื้นบ้านอะไรประมาณนั้นประมาณนะครับลองเทสอันนี้เป็นโหมดผู้นำนะครับเสียงผู้นำนะครับตอนนี้เป็นเสียงกระตูนนะครับก็จะเสียงแหลมๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเสียงปีศาจนะครับโอเคก็ครบ9เสียงนะครับผมไมค์ตัวนี้ผมซื้อมาแล้วก็ลองใช้งานได้เดือนหนึ่งแล้วนะครับหลังจากใช้งานเนี่ยผมคิดว่าโหมดที่เหมาะกับการร้องเพลงมากที่สุดเนี่ยก็คือโหมดที่3นะครับผมคือโหมดป๊อปนะครับโหมด KTV เนี่ยผมว่ามันแอคโคมากเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะปัดไปที่โหมดป๊อปนะครับลองอันนี้โหมดป๊อปนะครับโหมดป๊อปก็มีความเป็นเสียงเดิมเราอยู่แล้วไม่มีแอคโคมากมายนะครับผมคิดว่ากำลังดีนะครับลืมไปอีกโหมดนึงนะครับซึ่งเป็นโหมดสำคัญเลยนะครับเวลาร้องคาราโอเกะก็คือโหมดตัดเสียงนั่นเองนะครับไมค์ตัวนี้เวลาเราเปิดเพลงที่ไม่ใช่เพลงคาราโอเกะนะครับเป็นเพลงที่มีคนร้องนะครับเราสามารถกดที่ปุ่มกลางตรงนี้นะครับแช่ไว้ประมาณ2วินาทีนะครับผมเขาก็จะตัดเสียงร้องออกให้นะครับแต่ว่าเวลาตัดเนี่ยไม่ได้ตัดเสียงออกเป็น 100% เลยนะมันจะเหลือเสียงร้องแบบคอๆอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมลองเปิดให้ฟังนะครับเดี๋ยวเราเปิดสั้นๆแล้วกันนะครับจะได้ไม่ติดลิขสิทธิ์นะอันนี้มีเสียงร้องใช่ไหมครับเดี๋ยวผมกดตัดเสียงนะจะเห็นว่าเสียงร้องโดนตัดไปนะครับผมแล้วเราก็สามารถร้องได้เลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมคิดว่าลำโพงที่เขาให้มาเนี่ยคุณภาพเสียงใช้ได้นะครับแล้วก็ไมค์ที่เขาให้มาเวลาเราร้องเนี่ยมันเหมือนไม่ต้องร้องแบบกระมิดกระเมี้ยนอ่ะสามารถแบบใช้พลังเสียงได้เต็มที่เหมือนเราร้องในห้องคาราโอเกะจริงๆเลยนะครับส่วนด้านล่างของตัวไมค์ก็จะมีพอร์ตเอาไว้ใช้งาน4พอร์ตนะครับพอร์ตแรกจะเป็น USB Type C เอาไว้ชาร์จนะครับผมตัวนี้เป็นปุ่มเอาไว้สำหรับแพร์บลูทูธนะครับแล้วก็สามารถแพร์ไมค์2ตัวได้ด้วยนะครับในกรณีที่เรามีไมค์2ตัวแล้วอยากร้องเพลงคู่นะครับผมเราก็สามารถเอาไมค์2ตัวนี้แพร์กันได้แล้วก็ร้องไปพร้อมกันนะครับตัวนี้เป็นพอร์ต AUX นะครับสาม
ารถเอาไว้บันทึกเสียงลงอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราใช้มือถือถ่ายวิดีโอนะครับสามารถเอาแจ็ค 3.5 มม.เสียบตรงนี้แล้วก็ไปเสียบกับมือถือแล้วก็ใช้ไมค์ตัวนี้ในการพูดเสียงลงคลิปได้นะครับผมส่วนพอร์ตสีส้มตรงนี้เป็นรูปหูฟังนะครับเราสามารถเสียบหูฟังได้ด้วยนะครับผมหรือไม่ถ้าเราอยากให้เสียงมันออกลำโพงตัวที่ใหญ่กว่าตัวที่เขาให้มานะครับก็ทำได้นะครับผมเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับผมมีลำโพงบลูทูธตัวนึงที่ใหญ่กว่าลำโพงที่เขาให้มานะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาเสียงจากไมค์ตัวนี้มาออกลำโพงตัวนี้นะครับผมโดยใช้แจ็ค 3.5 มม.นะครับอันนี้เป็นเสียงของลำโพงที่อยู่ในตัวไมค์นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบแจ็คเข้าไปนะครับผมเสียงก็จะย้ายจากตรงนี้มาออกตรงนี้แทนนะครับประมาณนี้นะครับสรุปนะครับผมคิดว่าไมโครโฟนตัวนี้ก็ดีเลยนะครับคือมันเป็นได้ทั้งไมโครโฟนเอาไว้ร้องคาราโอเกะนะครับหรือว่าจะเอาไว้เป็นลำโพงบลูทูธเปิดเพลงฟังชิวๆก็ได้นะครับคิดว่าน่าจะเหมาะกับเพื่อนๆที่เป็นสายปาร์ตี้นะครับก็สามารถชวนเพื่อนๆมาร้องเพลงที่บ้านได้นะครับผมส่วนตัวผมคิดว่ามันสามารถใช้ร้องคาราโอเกะแบบจริงจังได้เลยนะและช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วครับถ้ามีตัวนี้ติดบ้านไว้เวลาปาร์ตี้ผมคิดว่าเยี่ยมเลยนะครับตัวนี้ผมได้มาจาก Lazada นะครับในราคาประมาณ 2,000 นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะครับหรือไม่ก็ไปกดติดตามที่เพจ Facebook วันทเบียนะครับผมมีอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยตอบโต้กันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปร้องคาราโอเกะต่อนะครับผมสวัสดีครับ